การบริหารสิบซึ่งมันมีอยู่สองข้อข้อมาทำทั้งสองข้อเลยเดี๋ยวจะทำให้บริษัทคือฮิวโก้ลอยนี่บริษัทตุ๊กตาของเด็กป้องกันใช้ผ้าในการตัดเสื้อตุ๊กตาโดยปีที่แล้วเนี่ยใช้ค่าไฟ1,250,000 บาทโดยมีต้นทุนคงที่ในการสั่งซื้ออยู่$22,000 ซึ่งรวมค่าติดตั้งถึง3,500ราคาค่าอยู่ที่$2.50 ต่อตารางวาและมีต้นทุนในการถือครองสินค้าคงเหลือคือ20%ของราคาจงหา UQ หา TOQ นะครับจงหา UQทำไมอ่ะถ้าเราตอบถูกได้มันเท่ากับ2 f หารด้วย db ถ้าว่าข้างล่างนี่จำง่ายแล้วว่าต่อบริษัทของคุณธนิต db ไม่เห็นจำง่ายไหมจำแบบนี้นะเพราะว่าเพื่อนรู้จักธนิตด้วยครับอันนี้ก็ลำบากอีกนะครับเพื่อนรู้จักธนิตเชียร์ละวันวันนี้ลำบากแน่แต่ว่าไม่ควรเรียนเลยนะ MBA เลยนะเพราะแต่ละคนไม่เข้าทุกคนสอบเนี่ยเจอกับตัวความนะตัวความเอสเอฟเอสเอฟทำไมเนี่ยตัวความอ๋อเอสเอฟอ๋อทำไมไม่สองก็ได้สองสี่ตัวกลางก็ได้มันสลับได้เอาที่ทำที่สบายใจนะครับที่สบายใจเราก็บอกว่าตั้งง่ายขึ้นถ้าเราเขียนเป็นสองเอสเอฟSF ประกาศสีมีรวดฟ้าไอ้ไก่สีมีรวดฟ้าครับแต่ก่อนในสีมีรวดฟ้ามันใกล้ใกล้มากอาจารย์เลยนะคือรู้จักกันตั้งแต่เขายังไม่ได้ทำฟ้าทำเนี่ยก็คือรู้จักกันครับตอนนี้คือสอง FF หาด้วยสีมีรวดฟ้าไปกันใหญ่เลยต่อไปสองคูณด้วยอะไรต้นทุนคงที่ในการจัดซื้อสินค้าคือเท่าไหร่ต้นทุนคงที่คืออยู่ที่2,000นะครับแล้วคุณก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วบอกกันหน้าไหมเนี่ยบอกมาหลอกซื้อไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยนะครับได้บอกมาหลอกกันเฉยๆเนี่ยเอา2,000คูณเข้าไปนะครับ S คือจำนวนยอดขายก็คือ1,250,000 นะครับส่วนด้วย C ก็คือต้นทุนในการถือครองสินค้าก็อยู่ที่ 20% 0.2 ราคาก็คือ 2.50 นะครับ 2.50 นี่แหละคำตอบก็จะได้บอกมาเป็น UOQ แล้วง่ายไหมเนี่ยนะง่ายมากถ้าเราจำสูตรได้ปัญหาหรือจะจำได้ไหมก็อย่างที่เพื่อนบอกก็ได้รากที่2ของ2 Cพิโรธฟาร์มหาด้วยบริษัทคุณจะติดเจอวันหนึ่งนะครับได้แค่แบบนี้อาจจะมีคนใช้ลงสีพิโรธฟาร์มเกิดอะไรขึ้นเพื่อนไม่รู้จักจะติดเจอวันหนึ่งถ้าไม่รู้จักคุณจะติดเจอวันหนึ่งควรลาออกจากธุรกิจไปได้นะครับเพราะเขาคลองเศรษฐกิจไม่รู้เท่าไหร่ที่จะติดไม่รู้จักจะติดเจอวันหนึ่งอ้าวก็ได้เท่าไหร่เนี่ยทำออกมาเนี่ยได้เท่าไหร่ทำได้อย่างเนี่ยท่านคุยกันตลอดเดียวได้ออกมา100,000ใช่ไหมก็ EOQ ก็จะเท่ากับ100,000ตารางวานะ100,000ตารางวาอันนี้หมายความว่าเราควรจะสั่งซื้อ เราควรจะสั่งซื้อครั้งละ100,000ตารางวาครั้งละ100,000ตารางวานะครับเพราะว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดในการตัดสินนะฮะแล้วก็โลจำต้องแล้วนะครับที่แบบไม่ได้ยินไงเอาใหม่นะครับไปลอยนะครับโลมาแล้วนะครับได้100,000ตารางวาแล้วไม่ใช่ง่ายต่อไปข้อขอไข่
ให้หาสินค้าฟุ่มเฟือยเฉลี่ยอุ้ยง่ายคิวหาร2นะเพราะฉะนั้น e เท่ากับเท่าไหร่แสนหนึ่งนะหารด้วย2นะก็จะเท่ากับสินค้าฟุ่มเฟือยเฉลี่ยคือ50,000หาร50,000ต่อไปอะไรต่อไปเขาบอกว่าให้หาต้นทุนรวมให้หาต้นทุนรวมนะครับแล้วก็เขียนสูตรเราตรงนี้ก็ได้กระดาษเราเยอะนะครับตอนนี้กระดาษเราใช้กว้างได้นะครับ TIC เท่ากับ TCC บวกด้วย TOC TOC นั้น TIC เท่าเท่ากับ CPA บวกด้วยนะจบไปแล้ววะ FN นะครับFN นะครับ CA บวกด้วย FN นะครับเหมือนหัวนะครับ DIC เท่ากับ C ก็เท่ากับ 0.2 CP ก็คือ 2.50 A ข้อที่แล้วเองนะครับแล้วก็บวกด้วย F F คือเท่าไหร่ F คือต้นทุนที่เท่าไหร่ 2,000 นะครับ N นี่คือการเอายอดขายตั้งคือ 1,250,000 ตั้งแล้วก็หารด้วยคิวแสนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ 12.5 ครับอีกครั้งหนึ่งนะ N เนี่ยเท่ากับยอดขายคือแสนล้านสองแสนห้าหมื่นตั้งหารด้วยคิวคือแสนหนึ่งก็จะได้ 12.5 ครับอีกครั้งหนึ่งนะทำง่ายๆ N เท่ากับ1,250,000ตั้งหารด้วยแสนหนึ่งนะครับหารด้วยแสนหนึ่งซึ่งจะได้เท่ากับ 12.5ชัดๆอย่างนี้เลยนะครับได้เท่าไหร่ข้างข้างนี้ได้เท่าไหร่ TIC เท่ากับเท่าไหร่อย่างที่คูณกันนี่ได้เท่าไหร่เนี่ย 25,000 แล้วบวกกับข้างนี้เท่าไหร่ 25,000 เช่นกันเพราะฉะนั้น total inventory cost ก็จะเท่ากับ50,000เสร็จแล้วตามคำตอบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมยากตรงไหนนี่นะครับมันยากตรงไหนนี่นะครับมันขึ้นง่ายแท้ทำกับอาจารย์นี่ทำง่ายนะครับเวลาทำมีชื่อคิดบอกนะครับนะยากตรงหลอกตรงไหนก็อันนี้แหละข้อสอบก็จะออกมาจากแบบสุดาเป๊ะๆนะครับไม่ค่อยหลอกหรอกอาจารย์ก็จะออกแบบสังเกตเปลี่ยนตัวนี้ก็นั้นเปลี่ยนตัวนี้ก็นั้นนะครับไม่มีการหลอกอะไรมากมายนะครับต่อไปเป็นข้อ2นะครับเอาไปเป็นข้อ2ข้อ2นี่คือบริษัทฟาร์มเฮาส์คือข้าวสาลีบริษัทฟาร์มเฮาส์คือข้าวสาลีจำนวน 2.5 บัตเชลบัตเชลคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นหน่วยในการซื้อข้าวสาลีนะ 2.6 ล้านบัตเชลต่อปีข้าวสาลีต้องซื้อในหน่วยละ 2,000 บัตเชลต้นทุนในการสั่งซื้อ 5,000 บาทต่อทันต้นทุนในการถือครองสินค้าคงเหลือ 2% ของราคาซื้อโดยที่ราคาซื้อนี่คือ5ดอลลาร์โดยที่ราคาซื้อคือ5ดอลลาร์อันนี้เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วไหมห้ามพลิกแล้วไหมพลิกประเด็นนะครับโอ้จะเสร็จแล้วจะหมดแล้วจะหมดเป็นหมดกลับไปแล้วเวลาที่สบายต่อไปข้อ2ครับหา EOQ หา EOQจะเท่ากับ 2FS หารด้วย CP 2FS หารด้วย CP นะครับเริ่มต่อนะครับ EOQ ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย F คือต้นทุนคงที่เท่าไหร่ 5,000 แล้วก็คูณด้วยยอดขายที่กี่บัตเชล2ล้าน6ก็เขียนเป็น2ล้าน6แสนบัตเชลหารด้วย C คือเท่าไหร่ C 0.02
P คือเท่าไหร่ก็ระยะตรงไหนนะตรงตรงเลยตรงตรงนะมันยากตรงไหนนี่นะครับมันตรงขนาดนี้มันจะยากตรงไหนนะไม่ยากเลยนะครับก็จะได้ EOQ EOQ ออกมาทีเท่าไหร่คำนวณก่อนนะถามว่าไงไข่ไข่เลื่อนโทษท่าโทษกำลังอายุคิวได้ไหมคำนวณออกมาเร็วดึงปั๊บปึ๊บปั๊บปึ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 ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตั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 ๊บออกมาว่าได้ไหมนะ1624545เฮ้ยบีบเอาใหม่เอาใหม่ไปถูกแล้วไปถูกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เท่าไหร่นะ59,901 901 2เนี่ย 1.95 1.95 ก็2อะไรอย่างเงี้ย 509 902นะครับบัตรเชลนะครับนี่คือปริมาณที่สั่งซื้อปริมาณที่สั่งซื้อนะครับที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเรียกว่า EOQ นะครับต่อไปข้อ2จงหาต้นทุนรวมเกี่ยวกับยา TIC เท่ากับ TCC บวกด้วย TOC TIC นั่นหรือก็คือ CPA บวกด้วย F คูณ N แน่ปริยาคุณใครเลยนะครับต่อไปหา C ว่า C TIC เท่ากับ C เป็นต้นทุนคงที่ 0.02P คือ 5 A อ่ะหรอ A คือเท่าไหร่เนี่ย A ก็คือ Q หาร2 Q ตรงนี้ Q เลยหาร2 509 902หาร2 C คือ A ถูกไหมถูกไหมล่ะเนี่ย Q คือ509 902 Q หาร A แล้วก็ Q หาร2แล้วก็ A หาร Q หาร2แล้วก็ A นะครับแล้วก็บวกเอฟเท่าไหร่ทำไมต้องเขียนสองเส้นทีไอซีห้าพันเอฟคือห้าพันทีไอซีนะครับส่วนเอ็มก็คือยอดขาย2,600,000หารด้วย509,902นี่แหละนะครับก็เอา2,600,000นะครับตั้งแล้วก็หารด้วย509,902นี่แหละเรียกว่าเอ็มยากตรงไหนเนี่ยมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนบอกโลยากตรงอาจารย์หัวเรียนตั้งแต่ตอนต้นเกิดมาไม่รู้เลยครับรู้แล้วเวลาแต่ TCC อาจารย์ค่ะ TCC มันคือเป็น CPA ครับ TOC มันคือ9 TIC Total Inventory Cost นะครับเท่ากับอะไรอันข้างนี้ได้เท่าไหร่นี่ข้างนี้ได้เท่าไหร่25495นะ25495 25495บวกกับแน่นอนไอ้ค่าเนี้ยก็ประมาณเท่าๆกันจริงไหมเราดูสิสองค่าต้องเท่ากันเสมอเองเดี๋ยวจะบอก TOC กับ TIC จะเท่ากันเลย25495ใช่ไหมเท่ากันเลยนะเท่ากันเลย25495อาจจะเป็นทดสูตรอะไรหรือเปล่าหรือมันจะไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะกำหนดโจทย์ยังได้ออกมานะพิสดารยังไงมาก็ได้ TOC กับ TIC เท่ากันนะก็ได้25495บวกด้วย25495เช่นกันก็จะได้ว่าต้นทุนของสินค้าที่เหลืออยู่ที่เท่าไหร่50,000เท่าไหร่นะ590,000ครับ5,990นะครับนี่ก็เสร็จแล้วสำหรับหน่วยต่อไปเลยการบริหารสินค้าคงเหลือนะครับหน่วยต่อไปรวมเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากนะครับที่โอเคทุกตอบครับผม
ป็นตารางเป็นข้อแรกวัดเชียวเชียวมากยิ่งตรงไหนเนี่ยตรงหน้าสี่เก้าหน้าอะไรนี่อันนี้อะไรอะไรสองหน้าอะไรนะยิ่งตรงไหนที่เท่ากันเนี่ยอ๋อแล้วไม่มีเกี่ยวกันมันไม่มีความสัมพันธ์ในการอย่าไปคิดอะไรค่ะอย่าไปคิดมาก EOQ กับ EIC ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันนะครับไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันนะครับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันนะครับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันจบเรียบจบแล้วต่อไปเป็นการบอกว่าสอบอะไรยังไงบ้างนะบ้านด้วยเวิร์กอินแคปิตอลแม้ไม่
มีสองข้ออ่านที่4เนี่ยมีสองข้อต้องนะครับต่อไปลูกมีการค้ามี3ข้อออกข้อหนึ่งนะครับลูกมีการค้ามี3ข้อออกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเป็นก้าวใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละอันสุดท้ายก็คือสินค้าคงเหลือออกข้อหนึ่งนะครับเป็นสิบข้อพอดีเลยไหนไหมอาจารย์บอกถึงสิบข้อแล้วอาจารย์เริ่มตระหนักเมื่อวานนี้โอ้สิบข้อนั้นเยอะเลยถ้าเกิดสิบเอ็ดข้อรู้สิตายก่อนนะครับอาจารย์ก็เลยงดการบอกว่าสอบบอกข้อไหนก่อนแล้วสิบข้อพอนะครับสิบข้อก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะเวลาทำนี่เอาฟังเวลาทำที่ควรจะทำข้อที่ทำง่ายก่อนไม่จำเป็นต้องเรียนนะครับอันไหนง่ายครับไปก่อนนะไหนง่ายเช่นเบิกเงินบ่อยง่ายครับก่อนนะครับเอาเบิกเงินบ่อยก่อนทำเองสอบเข้มเข้มด้วยซีพีถ้าจำได้ครับก่อนนะครับเวลาอะไรแล้วแต่ท่านคิดว่ามันง่ายง่ายครับก่อนส่วนข้อยากเขาเป็นคำพิลาข้อยากที่สุดของคุณคืออะไรเนี่ยดูแล้วเนี่ยข้อไหนได้ได้ยากข้อเรโชด้วยเรโชมันไม่ยากมันยาวคำนวณครึ่งหนึ่งมีง่ายอะไรเงี้ยแต่ต้องทำทั้งสิบข้อคำนวณตามสูตรที่ให้ไปทีนี้การสอบบอกที่บอกไปแล้วก็คือมีสองสูตรให้ก็คือสูตรเรโชนะในสิบอันเลยกับอีกส่วนนึงคือส่วนในการหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือนะครับก็ที่ต้นทุนในการถือของลูกหนี้การค้าบอกอีกส่วนนึงคือต้นทุนในการถือของลูกหนี้การค้าแล้วก็จะมีตารางมาให้ตาราง BVIFA ให้ BVIF แล้วก็ BVIFA TVIF กับ BVIFA มาด้วยนะเผื่อคนใช้ BVIFA ด้วยนะเป็นการหลอกนะว่าจะใช้ตารางไหนวะจริงๆส่วนใหญ่จะใช้ BVIFหมดแล้วสำหรับที่จะบอกอะไรก็หมดเลยจะถามได้อีกไหมนี่ถามได้ถามได้ต้นทุนการถือของสินค้าถามได้ข้อห้ามสำคัญคือห้ามโทรศัพท์ห้ามไลน์ห้ามเฟซบุ๊กมาถามเกียรติโดยเด็ดขาดถ้าใครถามอาจารย์จะจดชื่อไว้ชื่อไว้เลยครับแล้วอาจจะตัดคะแนนได้จะแก้ให้มันตกเลยครับมาถามเกียรติอาจารย์ไม่ใช่ถามเกียรติอ่ะมาขอเกียรติใช่ไหมห้ามนะเพราะเราเรียนกับผู้ใหญ่แล้วมาขอเกียรติแล้วสรุปครับทุกข้อคะแนนเท่ากันเป็นครับทุกข้อคะแนน10คะแนนเท่ากัน10คะแนนเท่ากันคือ100ข้อเลยเฮ้ยไม่ได้10ข้อเนี่ย100เกียรติ100ได้แล้วเดี๋ยวตัดคะแนนเอาการตัดคะแนนคือประกาศเหลือ40คะแนนครับส่วนคะแนนเก็บก็จะเป็น10คะแนนของอาจารย์สิบห้าอีก10คะแนนก็เป็น20คะแนนคะแนนเก็บคะแนน20คะแนนเดี๋ยวคะแนนการบ้าน5คะแนนคะแนนเข้าห้อง5คะแนนเหมือนกันเป็น10คะแนนการบ้านจะทุกคนนั่นแหละนะผ่านเนี่ยนะทุกคนแหละส่งมาทุกคนแหละนะก็ได้จิ้มเป็น5คะแนนเสร็จแล้วก็ได้เราเรียนแค่ขอพบทุกท่านก็5คะแนนนะนี่ไงวันนี้เราไม่แปลเลยนะครับแค่ทุกคนแหละนะแค่ทุกคนมีอะไรถามอีกเรื่องดูน่าจะผ่านทุกคนแหละนะครับทุกท่านมีความขยันขันแข็งยอมหน้าต่อพื้นดินดีนะครับการต่อพื้นดินดีนะอ้าววิธีการตัดเกณฑ์ไม่อ่านเลยเองมันแจกมาแรกเลยนะตัดเกณฑ์ก็ตามเกณฑ์มหาลัยครับ80ขึ้นไป A 75 B boy B บวก B 70 B 65C บวก C 60 B บวก55 B ลบ50เอาว่า50 F นะครับตอนนี้นะครับ
ตัดแบบนี้ตรงๆเลยนะอย่างอันนี้เป็นการสอนด้วยมีความสุขความสุขมากกว่าสอนอย่างนะครับสอนอย่างคราวที่แล้วมันเต็มไปด้วยความเครียดนะมันกดดันเรื่องเดือนนะครับคะแนนอุ้ยอะไรของมันจะไม่รู้นะครับคะแนนขอเดือนที่ว่าแน่นอนแต่เราไม่กดดันเลยนะครับสบายใจสุดท้ายก็ขอเป็นวิธีการก็คือแบบอวยพรนะอวยพรนะขออวยพรในนามในนามของอาจารย์พิเศษในฐานะอาจารย์ผู้สอนก็ขออวยพรให้ผู้เรียนวิชานี้นะครับประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวครอบครัวการเงินสุขภาพและอื่นๆอะไรก็ได้ที่ดีๆก็ขอให้มาหาพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกท่านนะครับแต่อย่าลืมประจานก็แล้วกันนะอย่าลืมลงประจานเวลาอาจารย์พิเศษไปเจอหน้าก็ทักกันหน่อยครับไม่ได้จริงๆแต่ยังเดินมึนแล้วก็เดินหนีไปเลยให้หรออาจารย์วันนี้คุณหน้าใครวะไม่เห็นไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยครับหลังเกียรติออกก็ชวนกินข้าวได้ไหมครับหลังเกียรติออกชวนกินข้าวไม่มีปัญหาแต่ช่วงเกียรติกำลังยังไม่ออกอยู่ที่ตัวอาจารย์ถืออาจารย์ถือเกียรติออกไม่ชวนเพราะฉะนั้นก่อนเกียรติออกอย่าพูดแม่อาจารย์ทำอะไรนะครับให้เกียรติออกก่อนแล้วก็ไปชวนนะครับตามนี้นะถ้าเกณฑ์ออกแล้วชวนไปไหนอะไรก็ดูเวลาก่อนถ้าเกิดว่าก็จะไปนะจะว่าแต่ส่วนใหญ่จะไม่ว่าคือเพื่อนเดี๋ยวไม่ไปโอเคนะครับนะครับก็เป็นไงก็อยากให้เราคุยในท่านครับครับจบได้แล้วจบได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเรื่องครับ
ารไปกินคุณชิดามาค่ะมาค่ะวัฒนธรรมมาครับสวัสดีค่ะพี่วัดมาเลยนะสนุกอันนี้ก็ยังมันได้ชิ้นที่ห้าติวมาเลยนะมาค่ะ13คิดใช่ไหมครับครับพัดพงพลมาครับพัดที่ไหนมาครับขอบคุณการนะคุณสบอดเรียบร้อยหมดแล้วนะเป็นหมดซ้ำไปแล้วไว้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห